นี้แต่พูดที่อย่างเดียวขวดเล็กไปหน่อยมีต้องซื้อขวดใหญ่มาไปครับครับพี่โดมวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับก็ผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับก็เลยชวนน้องไปด้วยครับผมมีโอกาสได้สวีทอะไรกันบ้างไหมจริงๆวาเลนไทน์อยู่บนเครื่องก็นั่งเครื่องกันไม่มีอะไรครับแล้วก็น้องก็เหมือนเป็นผู้จัดการเป็นคอยช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูหน้าดูผมอะไรเงี้ยเราไปถ่ายเป็นแอดโฆษณาของห้างสรรพสินค้าครับก็มีแบบภาพแบบคู่กันเนาะใช่ก็ต้องมีบ้างนี่บรรยากาศที่ญี่ปุ่นมันโอเคนะช่วงนี้นะดีครับอากาศดีมากเลยครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเนาะเราได้ใช้เวลาด้วยกันบ้างหลังจากที่ผมก็วุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมีเซอร์ไพรส์อะไรที่ญี่ปุ่นไหมคะไม่มีเลยเป็นวาเลนไทน์ที่ผมว่าผมอาจจะทำหน้าที่แฟนได้ไม่ดีเลยก็แบบเตรียมตัวก็ไม่ทันดอกไม้ก็ไม่มีครับแต่ว่าก็มีตั๋วเครื่องบินแล้วมีการเดินทางไปทำงานด้วยกันเลยไม่เลยครับเข้าใจครับแต่เขามีของขวัญให้ผมนะแล้วเขามีอะไรให้เราไหมพี่โดมาสหน้าทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายงานเดี๋ยวพี่หน้าโซมเป็นมาสแบบอันที่ดีที่สุดในโลกอะไรไม่รู้ดีแต่ดีแต่ดีเขาให้ต้องดีอยู่แล้วใช้แล้วเป็นยังไงคะใช้แล้วดีครับรีบดีเลยเหมือนคู่เราก็เป็นอีกคู่นึงที่แบบไม่ค่อยแบบอินเทศกาลเนาะจริงๆวาเลนไทน์ก็เป็นทุกวันได้เนาะใช่ผมว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบอิงกับเทศกาลนี้มากอะไรอย่างเงี้ยครับวาเลนไทน์14เดี๋ยว15ก็ตรุษจีนแล้วครับผมว่าก็เพราะว่าฉะนั้นก็แบบมีทุกเทศกาลนะครับก็เป็นได้ทุกวันคือทำทุกวันให้เป็นวันแห่งความรักประมาณนั้นครับพี่โดมตอนแรกคนก็วางตะลุนว่าแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าพี่โดมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คิดว่าจะเป็นวาเลนไทน์แต่ไม่ใช่ยังใช่ยังเตรียมตัวไม่ทันเลยครับครับแบบคิดไว้บ้างไหมยังพี่น้องว่าจะทำไงผมคิดแผนไว้แล้วครับอันนี้พูดจริงๆนะแต่ผมพูดอะไรไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็โตกันหมดใช่แสดงว่าอาจจะมีข่าวดีตอนนี้ว่าเราก็จะพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้ครับแผนการเซอร์ไพรส์ที่เราคิดอยู่เดียวพี่น้องจะช่วยมีคือจริงๆอ่ะผมคิดอยู่ว่าผมอยากให้มีกล้องหรือใครแบบไปถ่ายได้ดังเดิมผมอยากว่าเก็บภาพไว้แต่ไม่รู้ไอ้แผนที่คิดมันจะแบบยากต่อการแบบไปถ่ายหรือเปล่าตอนนี้แผนการไปถ่ายแล้วที่เป็นแผนแล้วมันพร้อมหมดแล้วครับเหลือคนนี่แหละครับฮะต้องหาเวลาใช่ครับแล้วตอนนี้เริ่มทำอ๋อเมคมันนี่หน่อยครับเริ่มผู้ยงผู้ใหญ่อะไรนี้มีความคุยผมมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบทางการเลยครับก็ดีครับคุณพ่อน่ารักมากครับแหมพูดเรื่องนี้เต็งตลอดเลยคุณพ่อโอเคน่ารักครับใช่พ่อน่ารักคุณพ่อง่ายมากครับคุณพ่อแบบน่ารักเรียกว่าตัวพี่โนมีพร้อมสละสดแล้วแหละตัวพี่โนมีพร้อมสละสดก็พร้อมนะครับคือผมว่าเราไม่ได้มองว่าตัวเราอย่างเดียวแต่ว่าความรู้สึกที่เราคบกันอะไรเงี้ยครับมา5ปีผมว่ามันก็ไปในทางที่ดีตลอดเราก็ควรจะต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยประมาณนั้นคุณไงล่ะยังวุ่นอยู่ครับผมมี 2-3 เรื่องที่แบบผมอยากจะทำให้สำเร็จจริงๆอะไรเงี้ยผมก็แบบพิสูจน์กับตัวเองอยู่ในบางเรื่องถ้าผมเชื่อว่าถ้าเกิดแบบเรามีครอบครัวผมก็อยากจะมีน้องมีอะไรเงี้ยครับมีเลยใช่ใช่ใช่ต้องมีเลยครับอยู่เยอะแล้วจะเป็นแบบภายในปีนี้ไหมครับแต่งไม่ครับปีน่าจะมีหน้าครับอยากไหมคะช่วงไหนต้นกันป้ายหนึ่งได้เดี๋ยวร่อนการแน่นอนเชิญทุกคนเลยนะครับเป็นเกียรติเลยครับขอบคุณครับ